أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮิวะตออาติฮิลัลละกุมตุฟลิฮูนก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนให้มีความยำเกรงด้วยการตออาตเชื่อฟังคำสั่งใช้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะเดียวกันนั้นเราก็จะต้องออกห่างในคำสั่งห้ามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาคำว่าตักวาคำว่ายำเกรงตัวนี้ไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับตัวผมเองและกับท่านพี่น้องในคุตบะห์วันศุกร์นี้นั่นก็คือเรานั้นจะต้องมีการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเข้มงวดอย่างไรขมักขม้นให้มากที่สุดในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการอีหม่านนะครับตามที่บรรดานักวิชาการเขาได้ทรงบอกกับเราให้เราได้เข้าใจเพื่อเป็นการจำกัดความให้เรารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคำว่าอีหม่านนั้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งมาถามเราอะไรคือการอีหม่านเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เป็นมุมินที่เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องตอบได้เพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการถึงได้อธิบายให้เราเข้าใจว่าอัลอีมานุถ้าเกิดว่ามีใครสักคนมาถามเราอัลอีมานุมัลอีมานุอะไรคือการศรัทธาการศรัทธาเนี่ยบรรดานักวิชาการพูดกับเราบอกกับเรามีอยู่3มิติด้วยกัน3บริบทด้วยกัน1อัตซิดตัสดีกูบิลกอลบเชื่อด้วยกับหัวใจของเราเราท่านพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราไม่ได้เห็นด้วยกับตามือไม่ได้สัมผัสด้วยบางทีหูก็ไม่เคยได้ยินแต่ทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเชื่อเพราะเนื่องมาจากว่าใจของเราศรัทธาพอถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเราเห็นไหมไม่เห็นแต่ทำไมเราถึงต้องศรัทธาเพราะว่าเราเห็นด้วยกับหัวใจของเราด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเพราะฉะนั้นการเชื่อด้วยกับหัวใจเนี่ยครับท่านพี่น้องเป็นบริบทหนึ่งเป็นอะไรมิติแรกที่ใจของเรานั้นจะต้องเชื่อมั่นในตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรู้เพราะฉะนั้นคำว่าอัตสดีข้อแรกคือ1เชื่อด้วยกับหัวใจของเรา2อันนุตกุบิลลิซานก็จะต้องพูดด้วยจะต้องพูดด้วยว่าฉันปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์เชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องพูดด้วยและพูดที่ว่าเนี่ยต้องพูดบ่อยใครได้ยินพูดให้อัลลอฮ์ได้ยินด้วยในเมื่อในกรณีเราพูดได้เนี่ยเราไม่ใช่คนใบ้ถ้าเกิดว่าเป็นคนใบ้ในอีกเรื่องนึงเราก็ต้องเขาก็ต้องแสดงเครื่องหมายออกมาให้เห็นว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมิติข้อที่2บริบทข้อที่2คือพูดออกมาแสดงออกมาประเด็นต่อมาประเด็นที่3อัลวัลอามะลุบิลจาวาริยะเชื่อด้วยกับหัวใจพูดออกมาด้วยกับพูดของเราลิ้นของเราท่านพี่น้องประการสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยวัลอามะลุบิลจาวาริยะต้องแสดงออกพฤติกรรมให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นว่ารุกัวรุกัวยังไงสู้อยู่ยังไงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทำยังไงกิยามรอมฎอนในยามค่ำคืนทำกันอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องแสดงให้ใครเห็นไม่ได้ให้มนุษย์มานาอย่างเราเห็นต้องแสดงให้กับใครเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าอีหม่านเนี่ยท่านพี่น้องมันต้องเกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมทุกๆคนเพราะฉะนั้นผมบอกกับท่านพี่น้องนะครับถ้าวันนี้ใครคนใดคนหนึ่งไม่มีอีหม่านท่านพี่น้องจะมานั่งละหมาดยากคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าอีหม่านการศรัทธาบกพร่องนะท่านพี่น้อง
การที่เขาจะอดข้าวอดอาหารในท่านพี่น้องยากมากเพราะฉะนั้นคนที่อดข้าวอดอาหารในท่านพี่น้องคนที่มีอีหม่านอย่างจริงๆคนที่มาละหมาดในยามค่ำคืนของช่วงเดือนรอมฎอนคนคนนั้นเขาต้องอีหม่านจริงๆเพราะว่าทำไมอีหม่านในท่านพี่น้องทำไม่ได้มันมีเหตุผลมันมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายเลยที่จะเป็นข้อเลี่ยงข้ออ้างต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในเมื่อวันนี้เรามีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องถ้าเรามีแล้วเนี่ยท่านพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่ยากไปกว่านั้นคือการรักษาอีหม่านของเราสิ่งที่ยากไปกว่านั้นคือการรักษาอีหม่านที่มันอยู่ในตัวของเราทำอย่างไรให้มันเข้มแข็งทำอย่างไรไม่ให้มันบกพร่องทำอย่างไรไม่ให้มันอ่อนแอท่านพี่น้องมีวิธีการที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผมมาคิดเองมาเองเปล่าแต่เราได้คำแนะนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้คำแนะนำจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการอีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยท่านพี่น้องมันจะแสดงออกมาด้วยคำพูดที่ดีมันจะแสดงออกมาด้วยการกระทำที่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเห็นว่าในใจของเราเนี่ยมันอีหม่านเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านพี่น้องพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยท่านพี่น้องมันออกมาจากไหนมันออกมาจากหัวใจของเราทั้งหมดเลยถ้าคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่มีบุคคลที่มีอีหม่านดีท่านพี่น้องเขาจะพูดดีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไม่มีหรอกครับในดุนยาในโลกใบนี้ของเราที่เราพูดกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาบอกไอ้คนนี้เนี่ยมันปากร้ายแต่มันใจดีคำพูดนี้ไม่มีในอัลอิสลามคำพูดนี้นะครับไอ้คนเนี่ยมันอะไรมันปากร้ายแต่มันใจดีท่านพี่น้องเพราะอัลอิสลามมันต้องสอดคล้องกันถ้าคนใจดีปากต้องพูดดีถ้าคนจิตใจที่ดีปากต้องแสดงปากต้องพูดดีถ้าคนที่จิตใจดีต้องแสดงออกมาพฤติกรรมที่ดีไม่มีหรอกครับคนปากร้ายใจดีไม่มีครับคนปากร้ายคือคนที่ใจไม่ดีตามหลักการอัลอิสลามเพราะฉะนั้นในคำนี้ครับเราอาจจะพูดกันแล้วก็ได้ยินกันมาจนว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นการอีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจมนุษย์ของคนเราทุกๆคนในท่านพี่น้องมันจะแสดงออกมาให้เห็นด้วยกับการกระทำด้วยกับคำพูดด้วยกับพฤติกรรมที่แสดงออกให้เราเห็นว่าคนนี้มีใจดีหรือใจไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการที่เราจะรักษาอีหม่านของเราให้มั่นคงในท่านพี่น้องรูกลอัลอีมานที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ฟัรดูอีนมีอยู่6ข้อ1ไล่ตั้งแต่มารายการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งจบข้อสุดท้ายถึงการอะไรการยอมรับในเรื่องของกอดอกอดัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นใน6ข้อเนี่ยท่านพี่น้องต้องมาเช็คดูว่าในอีมานที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไล่มาตั้งแต่อีมานต่ออัลลอฮ์ไล่มาตั้งแต่อีมานมาลาอิกะห์ไล่มาแต่อีมานต่อมาดารอซูลไล่มาแต่อีมานในเรื่องของอะไรของบรรดาคัมภีร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องเราต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเรามีการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดเพี้ยนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าสำคัญไหมคนคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่อีหม่านไม่ถูกต้องท่านพี่น้องการงานให้ทำไปขนาดนั้นไม่มีคุณค่าไม่มีกีมะไม่มีราคาหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคงไม่ต้องเถียงกันนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยอีหม่านที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นมันมีลงเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอะอัลอีมานเนี่ยบางวันมันก็ยะซีดบางวันมันก็โอ้โหสูงปรี๊ดเลยบางวันมันก็ยังกุสมันก็ลดต่ำเพราะฉะนั้นหลักการอัลอิสลามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราไว้ในหะดีษบทหนึ่งอินนัลิกุลลิอามะลินชิรรอตันวะลิกุลลิชิรรอตินฟะมันกานะชิรรอตุฮูอิลาซุนนะติฟะกอดอัฟละฮาท่านพี่น้องเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการอีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยบางวันมันเต็มเปี่ยมเวลาที่มันเต็มเปี่ยมท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับเวลาที่มันเยอะเวลาที่มันสูงเวลาที่มันเพิ่มท่านพี่น้องเราอยากจะทำความดีแบบสุดๆเลยเราอยากทำความดีแบบสุดๆเลยในช่วงเวลานั้นๆท่านพี่น้องลองสังเกตดูเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราเนี่ยในทุกๆการงานเนี่ยท่านพี่น้องในทุกๆการงานเลยการงานที่อะไรที่อัลลอฮ์สั่งใช้อ่ะการถือศีลอดเอ่ยการอ่านอัลกุรอานเอ่ยการละหมาดรอมฎอนศุกร์เอ่ยการละหมาดฟัรดู5เวลาการทำซอดาเกาะห์เอ่ยการทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการงานในท่านพี่น้องในช่วงเวลาหนึ่งมันจะมีคำว่าอะไรชิรตันชิรตันคืออะไรความนัชชาตความนัชชาตแปลว่าความกระปี้กระเป๋าที่เราอยากจะทำแต่เวลาทำไปสักพักนึงมันจะมีความเหนื่อยมันจะมีอะไรมันจะมีความเบื่อหน่าย
วลาอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปอยู่ตลอดช่วงแรกๆท่านพี่น้องลองสังเกตดูไหมช่วงรอมฎอนมาในวันแรกๆท่านพี่น้องอยากจะเริ่มบวชเหลือเกินเมื่อไรเดือนรอมฎอนจะมาอยากให้มันมาแต่เวลามันมาไปได้สักพักมันจะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะมันของคู่รันช่วงที่เวลาที่เรามีความกระปี้กระเป๋าเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยหน่ายอยู่ในนั้นแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ายังไงท่านพี่น้องฟะมันกานะชิรตุฮูอิลาซุนนะติฟะกอดอัฟลาในช่วงที่เวลาที่เรามีความนะชาดความกระปี้กระเป๋าเนี่ยเอาให้เยอะช่วงที่เราแข็งแรงช่วงที่ใจเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอย่างเยอะๆเนี่ยเอาให้เยอะช่วงกลางวันของรอมฎอนอ่านกุรอานให้เยอะช่วงกลางคืนในค่ําคืนรอมฎอนเอาละหมาดกิยามรอมฎอนให้มันเยอะๆให้มันยาวๆอ่านดุอาให้มันเยอะๆถามว่าใครจะไปรู้ล่ะครับช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึกเหนื่อยล้าบางวันเนี่ยท่านพี่น้องเราละศีลอดไปเนี่ยกินอะไรตาอะไรไปเนี่ยท่านพี่น้องมีความอิ่มบางทีเราก็ตรงเวลาเลยช่วงเวลาแรกเนี่ยเรียกลูกเรียกเมียเรียกลูกเต้ามาให้ละหมาดมักริบก่อนเวลาหลังๆไปท่านพี่น้องเริ่มอะไรเริ่มเฉื่อยเริ่มช้ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ท่านพี่น้องที่เวลาช่วงแรกจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหทำแบบขมักขม้นขมีขมันเลยท่านพี่น้องเอาจริงเอาจังแต่วันเวลาผ่านไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเป็นยังไงครับความเหนื่อยล้ามันมาครอบงำความเหนื่อยล้ามันมาครอบงำมันเลยทำให้หัวใจของเราทำให้อิมานของเรามันอาจจะบกพร่องถอยหลังไปเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราในช่วงเวลาที่เรามีความกระปี้กระเป๋าเนี่ยท่านพี่น้องทำซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดแล้วแหละแล้วเวลาในช่วงนี้ที่เรามีความกระปี้กระเป๋าทำให้มากที่สุดท่านพี่น้องสิ่งที่จะได้รับถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่คนๆนั้นจะได้รับฟะกอดอัฟลาฮาประสบความสำเร็จแน่นอนประสบความสำเร็จแต่ทางตรงกันข้ามท่านพี่น้องนบีบอกว่าวะมันกานะฟัตรอตุฮูอิลากอยริซาลิกฟะกอดฮาลากะแต่ทางตรงกันข้ามท่านพี่น้องถ้าเกิดว่าเราไปเจอในช่วงเวลาที่เราเบื่อหน่ายเราแย่เราไม่เข้าหาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องช่วงเวลาที่เราไม่มีความกระปี้กระเป๋ารู้ว่าเบื่อหน่ายเนี่ยท่านพี่น้องบางครั้งบางคราวเนี่ยเราทิ้งนะอย่าว่าแต่ทิ้งเรื่องซุนนะห์เลยบางครั้งบางคราวเราพลาดในเรื่องของที่เป็นพระฟัดดูได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราเนี่ยให้เราได้เช็คตนดูตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาว่าการศรัทธาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆวันน่ะท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราดูท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามเรียกร้องให้ประชาชาติของท่านได้เข้ารับนับถืออัลอิสลามให้รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอิบาดะห์สักการะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวท่านพี่น้องกี่ปี950ปีได้มาแค่หยิบมือเดียวเองถ้าเกิดว่าอะไรครับถ้าเกิดท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามไม่มีอีหม่านไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องถามนิดนึงนบีนูเลิกมั้ยถ้าเป็นเราเลิกมาตั้งแต่ 2-3 ปีแล้วในหัวใจของเราว่าถ้าวันนี้เรามาทำงานศาสนาถ้าวันนี้เราเรียกร้องให้คนทำความดีและเขาไม่เชื่อฟังถ้าเราไม่มีความยำเกรงเราไม่มีความอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราไม่มีความเชื่อมั่นเราไม่มีความมุ่งหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเลิกไปแล้วท่านพี่น้องแต่ด้วยความศรัทธาด้วยความอีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจของมนุษย์อย่างเราเนี่ยท่านพี่น้องเรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำไปในวันนี้แน่นอนที่สุดเราจะไปเห็นมันในวันกิยามะห์นู่นเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนบอกกับเราในซูเราะห์อัซซัลซะลาฟะมัยยะมัลมิสกอละซะรอตินคอยรอยะรอถามว่าวันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่านพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่มัสยิดอัลอะฮัดแห่งนี้ถามว่าคุณงามความดีที่ท่านพี่น้องได้ทำไปในท่านพี่น้องขนาดไหนเห็นหรือยังคำตอบคือยังเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่ท่านพี่น้องจะเห็นเพราะในโลกดุนยาใบนี้ของเราท่านพี่น้องอัลลอฮ์สร้างมาให้อิบาดะแต่หลังจากที่ท่านพี่น้องจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปเห็นแน่ครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำคุณงามความดีท่านพี่น้องเคยที่บ้านท่านพี่น้องมีโต๊ะอาหารมีซุ้งเพื่อเสื้อผ้าท่านพี่น้องโต๊ะแบบนี้แล้วก็ไม่ได้วางอะไรไม่ได้เช็ดอะไรเป็นเวลานานๆท่านพี่น้องเราเอาปากของเราไปเป่าดูสิมันจะมีฝุ่นเหมือนผงธุลีบางครั้งมันจะมีน้ำหนักด้วยเหรอขนาดเป่าลมออกไปเนี่ยท่านพี่น้องเอาลมพุ่งใส่ไปเนี่ยฟุ้งเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราฟะมัยยะมัลมิสกอละซะเราะตินคอยรอยะรอ
ใครก็แล้วแต่ที่ทำคุณงามความดีแม้กระทั่งมันเป็นผงธุลีที่เราเป่าไปแล้วมันมีดูมันไม่น่าจะมีคุณค่าไม่น่าจะมีน้ำหนักอะไรอะแต่เราเห็นนะในวันกิยามะห์ทางตรงกันข้ามอีกเช่นเดียวกันว่ามายามันมิสกอละซัรตินชัรไรอะอะไรที่มันเป็นคุณงามอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีชั่วช้าไม่ว่าเราจะไปทำความอะไรทาความไม่ดีเล็กๆน้อยๆจะไปแอบใครทำก็แล้วแต่ไปในวันนั้นเขาก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับเราเนี่ยบอกกับเราเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าไม่ว่าความดีจะมากจะน้อยขนาดไหนจะเล็กจะใหญ่ไม่ว่าความชั่วจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่ไปในวันกิยามะห์เขาจะได้เห็นด้วยความอะไรที่เราต้องมานั่งทำกันตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องด้วยความอีมานด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในหัวใจของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครอีหม่านในตัวของเรารักษามันไว้ให้ดีอีหม่านในตัวของเราเนี่ยรักษามันไว้ให้ดีและรักษาไว้ในท่านพี่น้องวิธีการรักษาในท่านพี่น้องถ้าเราจะพิจารณาดูนะในเรื่องของสุขภาพพลานามัยในตัวของเราท่านพี่น้องเวลาของเราเนี่ยอายุอานามันเยอะขึ้นเข่าของเรามันมีเสียงออดแอดออดกรอกแกกรอกแกกอะไรต่ออะไรท่านพี่น้องยังรู้เลยว่าจะทำยังไงให้เข่าของเรามันไม่ปวดต้องซื้อนั่นกินต้องซื้อนี่มาเสริมมันจะได้มีน้ำในข้อเข่านู่นนี่นั่นสารพัดสารพันเนี่ยผิวพรรณของเรามันทำยังไงปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์ตบีอัตของมนุษย์ในตะมีน้องเวลาอายุมันมากขึ้นผิวมันจะเป็นไงครับมันก็ย่นไปตามการเวลาของมันปกติแต่เราก็สรรหาครีมนู่นครีมนั่นแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับเราไปหามาทาหน้าเราไปหามาเพื่อที่จะรักษาให้หน้าของเรามันเต่งตึงหุ่นของเราให้มันดูดีนู่นนี่นั่นรู้วิธีการรักษาหมดเลยแต่เวลามารู้ในเรื่องของอีหม่านที่ในหัวใจของเราตะมีน้องกลับไม่รู้จะทำยังไงดีล่ะให้หัวใจของเรานะมันมีอีหม่านอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาท่านพี่น้องสิ่งที่อยากจะบอกท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นความสำคัญมากที่สุดถ้าวันนี้เราอยากให้หัวใจของเรานะมีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาหัวใจของเราไปแขวนไว้กับใครไปแขวนไว้กับอัลลอฮฺคำว่าแขวนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใจเราไปแขวนอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาคือการอะไรครับนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาคนที่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าใจของเขามีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องอะไรครับใครควรบางครั้งบางคราวไม่ว่าผมหรือใครท่านพี่น้องบางวันเนี่ยท่านพี่น้องมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เวลาเราไปทำงานงกเกี่ยวกับโลกดุนยาเนี่ยท่านบางทีลืมอัลลอฮ์นะบางทีลืมอัลลอฮ์ในช่วงเวลาที่เราหมกมุ่นอยู่กับดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องไม่ว่าผมหรือว่าใครหรอกครับท่านพี่น้องเวลาที่เราหมกมุ่นอยู่กับดุนยาบางครั้งบางคราวเราลืมอัลลอฮ์ไปโดยปริยายแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์เวลาที่เราลืมอัลลอฮ์ทำยังไงก็ต้องอะไรต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ให้เร็วที่สุดนั่นแหละกลับไปหาอัลลอฮ์ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราเถียงไม่ได้เราสามารถที่จะพูดได้ว่าการอีหม่านตัวเดียวนะครับที่จะทำให้เราตรงหรือจะทำให้เราเบี้ยวเนี่ยท่านพี่น้องถ้าวันนี้เรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัซกุรูนีอัซกุรกุมถ้าวันนี้เราอยากให้หัวใจของเรามีอีมานเนี่ยท่านพี่น้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆและอัลลอฮ์ก็จะรำลึกถึงเราและอัลลอฮ์จะรำลึกถึงเราแต่ถ้าเกิดในวันนี้เราไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเหมือนกับฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอุปมาของคนที่อุปมาของคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุปมาดังคนนะคนเป็นหรือกับคนตายมัสลุลลาซีนายัซกุรูนัลลอฮะวัลลาซีนาลายัซกุรูกัลฮัยวัลมัยยิตวันนี้ท่านพี่น้องเราเห็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้จักอัลลอฮ์โดยซ้ำไปทั้งที่อัลลอฮ์สร้างพวกเขาเหล่านั้นมาคนเหล่านั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์หนึ่งไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยท่านพี่น้องในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าเปรียบกันไปแล้วเนี่ยเป็นครึ่งๆในโลกดุนยาใบนี้มีคนมนุษย์นะท่านพี่น้องรวมทั้งหมดเลยบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ย 6,000 ล้านคนสมมุตินะแต่มันอาจจะเยอะกว่านั้นเอาตีเป็นตัวกลมๆ 6,000 ล้านคนท่านพี่น้องคิดว่าใน 6,000 ล้านคนเนี่ยท่านพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงครึ่งอะไม่ถึงนะครับไม่ถึงครึ่งคนที่สุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ถึงครึ่งแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังสูงส่งด้วยกับตัวของพระองค์เองนั่นดูความอะไรนั่นดูความอะไรดูความดื้อด้านความอะไรความฝ่าฝืน
ของมนุษย์ที่มีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาเหล่านั้นที่ได้สร้างเขามาจากก้อนน้ำอสุจิเพียงหยดเดียวนั่นคือมนุษย์แต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์เราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเรียกร้องเราจะเป็นบุคคลที่อะไรทุกๆอิริยาบถในการดำเนินชีวิตของเราจะมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นบุคคลที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นึกถึงอัลลอฮ์ตั้งแต่อะไรจนตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งเราจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปเพราะฉะนั้นถามว่าท่านพี่น้องจะมีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งไปกว่าการที่เราพกติดตามเอาอะไรเอาความอีหม่านไปเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้ใครที่จากโลกดุนยานี้ไปแล้วอีหม่านของเขาเสียหายไม่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องไม่มีการยึดมั่นที่ถูกต้องไม่มีการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องท่านพี่น้องในวันนั้นเขาจะมีภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เยี่ยงไรเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้อีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจของเรามีความเข้มแข็งและก็สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกับเราว่าฟะมันตะบิอะฮุดายะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนฟะมันตะบิอะฮุดายะวันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับหัวใจของมนุษย์แต่ละคนน่ะบางวันบางช่วงบางตอนเนี่ยไม่มีการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเวลาที่คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เอาหลักการศาสนามายื่นให้กับเขาคนคนนั้นจะมีความรู้สึกว่ามันมืดดำบอดไปหมดละมองอะไรก็ไม่เห็นทั้งๆที่ก็เอาหยิบยื่นสีขาวให้ในท่านพี่น้องไอ้คนนั้นอาจจะมองเป็นสีดำเป็นสีเทาไปได้เพราะเนื่องมาจากอะไรใจบอดอีหม่านไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเรามาในอัลกุรอานยิ่งเดือนรอมฎอนด้วยยิ่งแล้วนี่ท่านพี่น้องอัลกุรอานกับรอมฎอนของคู่กันเพราะฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนถือได้ว่าเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าคนคนนั้นเขาอะไรเขาอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามหนทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวใจของเขานั้นจะเป็นหัวใจที่พองโตหัวใจของเขาจะเป็นหัวใจที่มีความอีหม่านเพิ่มพูนเต็มเปี่ยมไปด้วยอะไรครับเต็มเปี่ยมไปด้วยกับหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรฮูดายะฮูดาได้รับทางนำฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนไปในวันนั้นท่านพี่น้องเขาจะไม่มีความโศกเศร้าเขาจะไม่มีความเสียใจเลยในขณะที่เขาไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับขมักขม้นทำคุณงามความดีให้มากที่สุดในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้และผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าการที่เราทำคุณงามความดีอย่างมากมายอย่างเหลือล้นในช่วงของเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องไม่ได้เราจะได้ประโยชน์ในท่านพี่น้องด้วยกับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านพี่น้องนะผมรู้ว่าท่านพี่น้องทำอยู่แล้วอ่านอัลกุรอานทำไม่ทำในช่วงกลางวันถือศีลอดไม่ถือในช่วงกลางคืนทำกิยามรอมฎอนไม่ทำในช่วงกลางคืนท่านพี่น้องละอะไรล่ะอ่านอัลกุรอานกันเยอะมากไหมท่านพี่น้องทำแต่ท่านพี่น้องในการทำในท่านพี่น้องวันนี้วันบวชมาประมาณ10กว่าวันละท่านพี่น้องต้องรักษาให้มันมั่นคงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งรอมฎอนนี้จบสิ้นไปเพราะฉะนั้นผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราได้ปฏิบัติคุณงามความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านพี่น้องมันมีอะไรล่ะครับที่เราจะไม่สามารถที่จะกระทำได้ถ้าเราเป็นบ่าวผู้ที่อีหม่านคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยท่านพี่น้องเราจงภูมิใจมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราทุกวันเนี่ยเรามีคุณลักษณะหนึ่งนะเราไม่เห็นซอฮาบะห์แต่ว่าเรามีคุณลักษณะหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์ที่นะที่อยู่ในตัวของเราณขณะนี้ตอนนี้เราไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่เคยเห็นบรรดาซอฮาบะห์แต่เราสามารถที่จะปฏิบัติให้เหมือนนบีสามารถที่จะปฏิบัติให้เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคุณลักษณะหนึ่งซึ่งจริงๆเรามีเยอะแต่อยากจะยกตัวอย่างท่านพี่น้องได้เห็นได้รูปธรรมคือคุณลักษณะหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์ในท่านพี่น้องการอีหม่านของเขาท่านพี่น้องไม่ต้องสงสัยเต็มเปี่ยม 100% เราเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นคืออะไรครับเวลาที่อัลลอฮ์บอกอะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอะไรบอกกับเราท่านพี่น้องเราเชื่อเราฟัง
เราได้ยินและเราฟังแล้วก็เราเชื่อด้วยเราก็ปฏิบัติตามด้วยเหมือนกับที่เราทำอยู่ณตอนนี้เหมือนหรือยังเหมือนแล้วในเรื่องแบบนี้เราไม่หือเราไม่อือเราไม่ฝ่าฝืนกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งใช้กับเราเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนนะครับอยากจะให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่ขัดเกลาหัวใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยากให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่ให้ตัวเราเองและหัวใจของเรามีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีกว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาอยากให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนแห่งการที่ทำให้หัวใจของท่านพี่น้องนั้นมีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆเรื่องเพราะผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าการที่เราปฏิบัติคุณงามความดีให้มากที่สุดในช่วงของเดือนรอมฎอนในท่านพี่น้องมันจะเป็นสิ่งที่จะไปเติมเต็มความดีให้กับท่านพี่น้องอีหม่านถ้ามันเติมเต็มในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านพี่น้องก็จะเอาอีหม่านที่เข้มแข็งที่ท่านพี่น้องอะไรนะอุตสาหะพยายามภาคเพียรทำให้หัวใจของท่านพี่น้องมีอีหม่านเยอะแยะมากมายเนี่ยเต็มเปี่ยมใน 100% ในเดือนรอมฎอนเดือนนี้หลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปอีก11เดือนท่านพี่น้องหัวใจที่ฝึกฝนอย่างเข้มแข็งอย่างอีหม่านที่อะไรที่มั่นคงที่สุดในช่วงของเดือนรอมฎอนหลังรอมฎอนผ่านไป11เดือนที่เหลือไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยเพราะว่าหัวใจของเรามีความเข้มแข็งแล้วเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้เดือนรอมฎอนปีนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่มีเกียรติสำหรับทุกๆคนขอให้ทุกๆคนนั้นได้มีโอกาสนะครับได้ทำคุณงามความดีให้มากที่สุดแล้วก็ขอให้ท่านพี่น้องขอดุอาอยู่ตลอดนะครับอย่าลืมนะครับว่าให้หัวให้อะไรให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีความอะไรมีความกระปี้กระเป๋ามีความใหม่อยู่ตลอดมีใสมีความสดอยู่ตลอดในเรื่องอีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจของเราอย่าลืมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือให้กับท่านพี่น้องได้มีหัวใจที่มีอีหม่านที่มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะท่านให้ท่านพี่น้องได้มีกำลังใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตือนบอกกับเราในช่วงของเดือนรอมฎอนเราเนี่ยมีโอกาสละเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีโอกาสซึ่งอีกหลายๆคนเขาไม่มีโอกาสนะเราเป็นบุคคลที่อะไรมาละหมาดในวันศุกร์วันนี้และในขณะเดียวกันถือศีลอดในวันนี้ท่านพี่น้องไอในความเหนื่อยหน่ายไอในความเหนื่อยล้าไอในความหิวไอในความกระหายท่านพี่น้องมีอยู่แล้วแต่อยากจะให้ท่านพี่น้องคิดเอาไว้ว่าการที่เราเหนื่อยหน่ายการที่เราเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยหิวบ้างกระหายบ้างให้ท่านพี่น้องคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตระเตรียมเอาไว้แล้วประตูอัรรอยานท่านพี่น้องรู้แล้วแต่เห็นหรือยังยังไม่เห็นแต่คุณลักษณะนบีบอกไว้ไม่บอกแล้วว่าประตูบานนี้เนี่ยท่านพี่น้องใครที่จะมีสิทธิ์ได้อะไรครับคนที่จะมีอภิสิทธิ์ที่จะได้รับประตูนี้ให้ท่านพี่น้องคิดอยู่เสมอว่าที่เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องเรามีประตูนี้เป็นอะไรเป็นรางวัลอัลลอฮ์สร้างไว้หรือยังสร้างไว้แล้วอะกีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมต้องเชื่อว่าสร้างแล้วแล้วอัลลอฮ์กำลังอะไรตกแต่งประตูบานนี้เพื่อที่จะต้อนรับนะครับบ่าวผู้ที่อีหม่านที่เข้มแข็งอย่างพวกเราฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา